ซองอุ้งอิงแพรทองทาลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณซองอุ้งอิงแพรทองทาลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณเรียกว่าเธอคนนี้ได้สัมผัสกับวงการการเมืองไทยมาตั้งแต่อายุได้แดขวบจากการที่คุณพ่อข,ของเธออย่างดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพักไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทําให้เธอมีมุมมองการบริหารและการจัดการได้อย่างเฉียบแหลมและในตอนนี้เธอก็ได้ก้าวเข้ามาสู่วงการการเมืองอย่างเต็มตัวแล้ว ถือเป็นที่น่าจับตามองในเกมการเมืองเมื่ออุงอิงแพทองฐานชินวัตรลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรกับคุณหญิงพมามดามาพงศ์ก้าวเข้าสู่สนามการเมืองในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยซึ่งอันที่จริงแล้วอุงอิงได้ซึมซับการเมืองมาตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรเข้าสู่สนามการเมืองจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีปีแรกเมื่อปี2544หลังจากนั้นก็มาถึงยุคข,ของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตร ผู้เป็นอาของเธอได้นั่งก้าวีนนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2554สำหรับประวัติการศึกษานั้นเธอจบปริญญาตรีคณะรัฐศาส,าศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นก็บินไปศึกษาต่อปริญญาโทต่อที่ประเทศอังกฤษจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาจาก Surrey University ด้าน International Hotel Management ในด้านของธุรกิจนั้นอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรก็เข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริษทัททั้งในกลุ่มโรงแรมสนามกอล์ฟ รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบรายชื่อแพทองทานชินวัตรเป็นกรรมการบริษัท3แห่งดังนี้บริษัทเรนพลจิตโฮเทลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่26มกราคม2511โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน811ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี2561รายได้2,594,553บาทขาดทุน104,4512 0บาทปี2562รายได้266,36900บาทขาดทุน437,947,667บาทปี2563รายได้183,365,182บาทขาดทุน396,775,459บาท บริษัทเทมวอลลี่เขาใหญ่โฮเทลจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่18ตุลาคม2556โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทดำเนินธรุรกิจโรงแรมรีสอร์ทและห้องชุดปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน400ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2561รายได้108,588,148บาทกำไร422,414บาทปี2562 รายได้1 0 2 7 3 6 2 5บาทกำไร3 3 1 1 1 1 6 1บาทปี2563รายได้9 0 3 9 6 3 7 8บาทขาดทุน5 8 2 4 3 3 9บาทบริษัทอัพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่30ตุลาคม2532โดยมีนางสาวแพททองทานชินวัตรเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัท ดำเนินธุรกิจบริการสนามกอล์ฟและพัตตารปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน747ล้านโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2557รายได้252,441,761บาทกำไร1น8 6 2 9 5 3 000, บาทปี2558รายได้2 7 2 2 5 3 4 9 1บาทกำไร16,2660บาท ปี2559รายได้281,674,804บาทกำไร13,738,540บาทปี2560รายได้285,194,781บาทกำไร23,254,384บาทปี2561ไม่แจ้งไร,ไ 62, รายได้ปี2562รายได้305,118,431บาท กำไร11้าน9 2 6 0 7 0บาทปี2,563รายได้217 82,211บาทขาดทุน19ล9,957บาทนอกจากนี้ยังมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อีกด้วยนั่นก็คือบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนที่เริ่มซื้อขายเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2546ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด14,994ล้าน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยมีจำนวนหุ้น1,216,149,870หล้านหุ้นคิดเป็น29.04%หากคำนวณมูลค่าหุ้นนะวันที่3 0ตุลาคม64พบว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่3.58บาทต่อหุ้นเท่ากับว่าองค์อิงแพรทองทานชินวัตรมีทรัพย์สินจากมูลค่าหุ้นบริษัทถึง4 3 5 3 8 1 6า3 4บาทิสาางค์